เรื่องด่วนที่1นะครับร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2535พ.ศ.นะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอนะครับด้วยคณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2534พ.ศ.นะครับมายังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา133วงเล็บ1นะครับนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้นำเสนอรายงานการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญมาตรา77รายละเอียดดังปรากฏนะครับตามเอกสารที่จัดวางไว้ให้แล้วนะครับก็ในการนี้นะครับผมได้อนุญาตให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงนะครับข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับข้อ76นะครับก็ขอเชิญผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับเข้าร่วมชี้แจงนะครับ1ท่านอุษาจันทร์พลอยบุญเปี่ยมนะครับผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรมท่านที่2ท่านกิตินัทวิญญรัตน์นะครับ โทษครับนิติกรชำนาญการกองกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านที่3ท่านอรพิมพ์ประสงค์นะครับนักกฎหมายกิติกาชำนาญการพิเศษนะครับเชิญครับออกฝั่งนี้นะครับ ท่านรัฐมนตรีครับมองไม่เห็นนะครับก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับมาร่วมชี้แจงด้วยนะครับก็ขอเชิญทางท่านน้ำตีครับเชิญครับกับเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพและเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ทรงเกียรติทุกท่านกับผมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขอเสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2534ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้หลักการร่างกฎหมายฉบับนี้มีหลักการสำคัญกล่าวคือเพื่อยกเลิกพระราชบัญญัติอันว่าด้วยความผิดอาจเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2534เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเดิมในการส่งเสริมให้ใช้เช็คในการทำธุรกรรมโดยกำหนดโทษทางอาญาสำหรับผู้ไม่สามารถชำระเงินตามเช็คได้เป็นการนำโทษทางอาญามาใช้บังคับกับผู้ผิดนัดทางแพ่งโดยอาศัยโทษจำคุกตามกฎหมายอาญาเป็นเครื่องมือบีบคั้นกับลูกหนี้ทางแพ่งให้ชำระหนี้แต่ในปัจจุบันประมุตามโทษทางอาญาไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย2560ที่กำหนดหลักการไว้ว่ารัฐพึงกำหนดโทษทางอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรงและยังไม่สอดคล้องกับข้อ11ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองที่กำหนดให้บุคคลจะถูกจำคุกเพียงเพราะเหตุไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ตามสัญญามิได้จึงควรยกเลิกกฎหมายดังกล่าวโดยกำหนดให้มีผลใช้บังคับถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปรวมทั้งกำหนดให้ผู้ต้องโทษหรือผู้อยู่ระหว่างคุมประพฤติหรือผู้พักโทษอันเนื่องมาจากการกระทำผิดว่าด้วยการใช้เช็คได้รับการปล่อยตัวโดยเร็วเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับและกำหนดบทเฉพาะการรองรับในกฎหมายดังนี้เหตุผลและความจำเป็นที่เสนอกฎหมายฉบับนี้ข้อที่หนึ่งเพื่อให้กฎหมายมีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยและหลักสากลข้อที่2
เพื่อแก้ปัญหาผู้ออกเช็คที่ต้องรับผิดทางอาญาแม้ไม่มีเจตนาทุจริตข้อ3เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเลือกดำเนินคดีอาญาเพื่อบีบคั้นให้ผู้ออกเช็คชำระหนี้ทางแพ่งเนื่องจากมีความรวดเร็วและไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลทำให้รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีอาญาในเรื่องที่เป็นเรื่องแพ่งโดยแท้ข้อที่4เพื่อแก้ปัญหาการใช้กฎหมายที่ซ้ำซ้อนหากเป็นกรณีที่ออกเช็คโดยเจตนาทุจริตสามารถที่จะฟ้องร้องคดีอาญาในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาได้คือความผิดฐานฉ้อโกงนะและหากเป็นการบังคับให้ชำระหนี้ตามเช็คสามารถที่จะใช้สิทธิ์ฟ้องต่อศาลทางแพ่งได้ข้อที่5ปัจจุบันระบบชำระเงินของประเทศไทยได้มีการพัฒนาเครื่องมือหลากหลายสำหรับการทำธุรกรรมที่มูลค่าสูงเช่นบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือระบบโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นส่งผลให้เช็คไม่ใช่เป็นช่องทางการทำธุรกรรมสำหรับการชำระมูลค่าสูงเหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมายกตัวอย่างในรอบ7เดือนของปัจจุบันเนี่ยมีสัญญาที่ทางอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ 28,000 ล้านสัญญาจะมีเกี่ยวกับเช็คเนี่ยประมาณ60ล้านกว่าสัญญาหรือประมาณ 0.20 ของระบบการชำระเงินข้อที่6กฎหมายฉบับนี้มีการกำหนดบทเฉพาะการรองรับกรณีกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วอาทิรองรับสิทธิและหน้าที่ของเจ้าหนี้และลูกหนี้ที่ได้ตกลงผ่อนชำระตามเช็ครองรับอำนาจศาลที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีให้พิจารณาคดีพิพากษาในส่วนของแพ่งต่อไปหลังจากมีการสั่งจ่ายคดีในส่วนที่คดีอาญาออกไปแล้วเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปล่อยตัวผู้ต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายนี้และอยู่ระหว่างคุมประพฤติและพักโทษโดยเร็วและวิธีการคำนวณโทษจำคุกในกรณีที่ผู้ต้องโทษจำคุกตามกฎหมายนี้และกฎหมายอื่นข้อที่7ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายก็คือกฎหมายฉบับนี้ได้จัดให้มีการรับฟังความเห็นจากประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วกับผมในนามของกระทรวงยุติธรรมจึงขอกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติอันว่าด้วยความผิดอันเกินใช้เช็คพ.ศ. 2534ที่เสนอมานี้ขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับมีท่านสมาชิกนะครับมาลงชื่อที่จะอภิปรายนะครับท่านแรกท่านประสิทธิ์ปฐมพดุงศักดิ์นะครับท่านที่สองท่านเกียงศักดิ์ฝ้ายสีงามท่านที่สามท่านเอกราชอุดมอนวยนะครับเชิญท่านประสิทธิ์ปฐมพดุงเชิญครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมประสิทธิ์ปฐมพดุงศักดิ์ผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลจังหวัดปทุมธานีเขต7ครับผมขออภิปรายสนับสนุนร่างพ.ร.บ.ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2534นี้นะครับก่อนอื่นนะครับผมมีอยู่4ประเด็นกับ3ข้อเสนอแนะนะครับซึ่งประเด็นก็อาจจะซ้ำกับท่านผู้ชี้แจงนะครับแต่ผมก็จะไปเร็วๆนิดนึงประเด็นแรกนะครับก็คือว่ากฎหมายฉบับนี้นะครับก็มีโทษปรับไม่เกิน 60,000 บาทและจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับซึ่งก็ไม่สอดคล้องกับมาตรา77ของรัฐธรรมนูญไทยนะครับที่โทษอาญาเนี่ยควรจะใช้สำหรับความผิดร้ายแรงเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่เป็นไปตามกฎกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองแล้วก็สิทธิทางการเมืองด้วยนะครับที่กำหนดว่าบุคคลจะติดคุกเพียงเพราะไม่จ่ายหนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นจึงเป็นการสมควรที่จะยกเลิกพ.ร.บ.ฉบับนี้นะครับและที่มาของพ.ร.บ.ฉบับนี้นะครับหลายท่านอาจจะรู้แล้วว่าเกิดจากการเริ่มต้นในอดีตนะครับมีการใช้เช็คซึ่งเป็นแค่กระดาษเปล่าเป็นเหมือนตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งไม่มีความน่าเชื่อถือเท่าเงินสดนะครับคนส่วนมากก็ไม่ยอมรับทำให้ต้องมีการกำหนดบทลงโทษที่รุนแรงนะครับหากเช็คเด้ง
ซึ่งนั่นคือการสร้างความน่าเชื่อถือแต่การสร้างความน่าเชื่อถือครั้งนี้นะครับคือการเอาเสรีภาพของคนออกเช็คเป็นประกันนะครับถ้าคุณออกเช็คแล้วเด้งคุณติดคุกอันนั้นคือการเอาเสรีภาพไปเป็นประกันนะครับซึ่งในอดีตก็ทำกันมาแล้วก็ทำให้มีการใช้เช็คอย่างแพร่หลายนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราอาจไม่จำเป็นต้องใช้แบบนั้นแล้วนะครับประเด็นที่สองนะครับเช็คเด้งนะครับก็เหมือนกับความผิดนัดชำระหนี้นะครับควรจะเป็นคดีแพ่งอย่างที่ได้พูดไปแล้วนะครับไม่ควรเป็นคดีอาญาแล้วก็สามารถฟ้องในคดีแพ่งได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพรบ.ฉบับนี้จึงไม่จำเป็นเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนคนใช้บัตรเครดิตนะครับเป็นการยืมเงินมาใช้ก่อนแล้วก็ใช้คืนเมื่อถึงกำหนดนะครับและหากไม่ได้ชำระหนี้ตามกำหนดก็ไม่ถูกคดีอาญาเหมือนกันนะครับบัตรเครดิตก็เป็นการฟ้องคดีแพ่งเหมือนกันนะครับความเชื่อมั่นในการใช้เช็คนั้นจึงควรจะประเมินจากมูลค่าของธุรกิจหรือหน้าที่การงานของผู้ออกเช็คดังนั้นนะครับไม่ควรต้องมีคดีอาญาพ่วงท้ายแล้วนะครับและก็หากพิสูจน์ได้ว่าการออกเช็คเนี่ยมีเจตนาช่อโกงก็สามารถที่จะฟ้องคดีแพ่งได้อยู่แล้วคดีอาญาได้อยู่แล้วนะครับจึงไม่จำเป็นโดยรวมเนี่ยนานาอารยประเทศปัจจุบันนี้ก็ไม่มีโทษอาญานะครับในเรื่องของการออกเช็คแล้วเด้งนะครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้เช็คกันเป็นเรื่องปกติมากนะครับซื้อกาแฟ3เหรียญยังใช้เช็คเลยนะครับแล้วการออกแล้วเช็คเด้งเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติของที่นั่นก็ไม่มีการฟ้องร้องกันนะครับก็เอาเงินไปฝากก็จบไม่มีปัญหานะครับบางทีธนาคารแอดวานซ์ออกไปก่อนให้ด้วยนะครับประเด็นที่3นะครับคนที่ไม่ควรติดคุกจากสถานการณ์ย่ำแย่จากเศรษฐกิจดังที่เห็นนะครับสถานการณ์โควิดมีคนออกเช็คจำนวนมากนะครับแล้วก็เกิดเหตุว่ามีโรคระบาดโดยที่ไม่ได้คาดคิดขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็ไม่สามารถชำระหนี้ตามเช็คได้ก็ถูกดำเนินคดีอาญาไปร้านอาหารที่ถูกปิดนะครับสถานบันเทิงไม่สามารถหาเงินได้ตามที่คาดไว้นะครับไม่ใช่ความผิดจากการบริหารด้วยซ้ำนะครับเป็นความผิดที่เดาไม่ได้จริงๆนะครับแต่ก็ถูกคดีได้นะครับขอสไลด์เลยครับนี่จะขึ้นประเด็นที่4เลยนะครับประเด็นที่4คือประเด็นที่ยังไม่มีใครพูดถึงนะครับก็ขอสไลด์ที่2นะครับสไลด์ที่2หน้าที่2เลยครับอันนี้จะเป็นสถิตินะครับการใช้เช็คหน้าที่2นะครับหน้าที่2ครับที่เป็นรูปกราฟนะครับสถิติการใช้เช็คจากปี2557นะครับไล่ลงมาเราจะเห็นว่าตั้งแต่ปี2557เนี่ยมีการใช้เช็คประมาณ120ล้านฉบับต่อปีนะครับจนมาถึงช่วงโควิดปี62นะครับจำนวนการใช้จะลดลงมาเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้นะครับการใช้เช็คลดลงเหลือเกือบครึ่งนะครับลดลงไปเยอะมากอาจจะเกิดกับการธุรกิจมีปัญหาหรือเกิดจากคดีความทางเช็คก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเช่นกันแต่ว่ามีการใช้เช็คจำนวนมากแล้วก็หน้าต่อไปนะครับคดีเช็คเด้งที่ถูกกันนะครับตอนนี้ประมาณ 1% มูลค่าของเช็คที่เด้งก็ 0.25% เท่านั้นนะครับและการปิดคดีแต่ละคดีเนี่ยใช้เวลาเฉลี่ยเกือบ2ปีเลยนะครับเจ้าหนี้ก็ได้รับเงินคืนเพียง 65% ถึง 80% ของมูลค่าหน้าเช็คเท่านั้นนะครับเนื่องจากคดีเช็คเด้งเนี่ยเป็นคดีอาญานะครับอัยการก็ดำเนินคดีให้แล้วไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลด้วยทำให้รัฐเนี่ยเป็นภาระในการใช้จ่ายทั้งต้องใช้พนักงานแล้วก็ใช้เงินจำนวนมากนะครับหน้าต่อไปนะครับอันนี้ผมจะวิเคราะห์จากอันนี้ข้อมูลจาก TDRI นะครับแล้วก็วิเคราะห์จากตัวอย่างปี57นะครับจำนวนเช็คที่ออกไปนั้นนะครับ120ล้านฉบับมีจำนวนคดีประมาณ 10,000 คดีแล้วก็มูลค่าเช็คเด้งปีนั้นที่ฟ้องกันประมาณ 1,200 ล้านบาทเจ้าหนี้ที่ได้รับเงินนะครับผมตีประมาณ 75% นะครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับก็ประมาณ900ล้านบาทแต่รัฐใช้งบประมาณ800ล้านบาทนะครับในการติดตามคดีแล้วเจ้าหนี้เองก็ต้องใช้200ล้านบาทนะครับในการติดตามคดีเช่นกันสรุปว่าเราใช้เงินประมาณ 1,000 ล้านบาทเพื่อจะทวงเงินคืนได้900ล้านบาทนะครับนี่คือปัญหาของค่าใช้จ่ายนะครับที่ยังไม่มีใครพูดถึงนะครับสไลด์ถัดไปเลยนะครับโอเคครับจบแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มีข้อเสนอนะครับประเด็นที่จะเสนอก็มีอยู่3ประเด็นอย่างที่ได้กล่าวไว้นะครับข้อแรกก็คือว่าอยากให้พรบ.ของครม.เนี่ยนะครับมีผลบังคับใช้180วันหลังจากประกาศในพระราชกิจจาเนื่องจากว่าต้องให้ธุรกิจปรับตัวนิดนึงนะครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะต่อไปคือข้อที่2คืออยากจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับออกกฎเกณฑ์กำหนดให้กับธนาคารพาณิชย์ใช้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดนิดนึงนะครับในการอนุมัติการใช้เช็คอย่างเช่นการเช็คเครดิตบูโรหรืออะไรก็ตามนะครับเพื่อจะได้การออกเช็คจะได้คนที่มีอำนาจในการออกเช็คจะได้มีเครดิตระดับหนึ่งนะครับ
แล้วก็ข้อ3นะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องการขายรถเช็คในอนาคตเนื่องจากว่าจะทำให้ขายยากขึ้นเพราะความน่าเชื่อถือจะลดลงนะครับก็ขอให้คณะวิสามัญที่จะตั้งขึ้นมานะครับหามาตรการรองรับอันนี้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณครับมีเท่านี้ครับขอบคุณครับต่อไปท่านเกียงศักดิ์ฝ้ายศรีงามเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายเกรียงศักดิ์ฝ้ายศรีงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขต8พรรคเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพครับร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ.2534พ.ศ.ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ที่ทางท่านรัฐมนตรีและรัฐบาลเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้เช็คให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนท่านประธานที่เคารพครับมาตราการยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ.2534ซึ่งโดยจะยึดโยงกับมาตรา77ของรัฐธรรมนูญฉบับปี2560เนื่องจากว่าการใช้เช็คนะครับเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราทราบกันดีนะครับว่าตามมาตรา33รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รักษาการแทนนายกรัฐมนตรีก็ได้เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือโดยที่พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คตั้งแต่ปีพ.ศ. 2497ใช้บังคับมานานแล้วพระราชบัญญัตินี้อยู่ในความเหมาะสมหลายประการสมควรปรับปรุงให้มีการบทบัญญัติที่ชัดแจ้งว่าการออกเช็คที่มีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นการออกเช็คเพื่อให้มีผลผูกพันและบังคับชำระหนี้ได้ตามกฎหมายเท่านั้นท่านประธานครับกำหนดให้มีการระวางโทษปรับเพียงไม่เกิน 60,000 บาทเพื่อให้คดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวงทั้งให้การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยจะกระทำโดยมีหลักประกันก็ได้แต่ถ้าจะให้มีหลักประกันหลักประกันนั้นต้องไม่เกิน1ใน3ของจำนวนในตามเช็คนอกจากนี้สมควรกำหนดให้การฟ้องคดีแพ่งท่านประธานครับฟังเรื่องคดีแพ่งกับคดีอาญาในเช็คฉะนั้นเราจะมองเรื่องคดีแพ่งตามเช็คที่มีจำนวนเงินไม่เกินอำนาจพิจารณาพิพากษาของผู้พิพากษาคนเดียวสามารถฟ้องรวมกันกับคดีส่วนอาญาได้จึงจำเป็นต้องตามพระราชบัญญัตินี้นี่คือที่มาของพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2534ท่านประธานครับเราจะเห็นว่าการยกเลิกพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าจะเป็นมาตรา1มาตรา3มาตรา4มาตรา5ซึ่งจะชี้ให้เห็นความผิดต่างๆไปจนถึงมาตรา6 7 8 9 10และ11ล้วนเป็นเหตุผลในการที่จะยกเลิกกฎหมายซึ่งเราใช้มาเป็นเวลานานตั้งแต่ปี2497ปี2534มาปัจจุบันนี้เราถึงเห็นว่าความจำเป็นในภาระหนี้บางครั้งเราก็จะเห็นว่าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบก็จะมาโยงกันในการใช้เช็คไม่ว่าจะเป็นการใช้หนี้ซึ่งจริงๆแล้วการแก้หนี้นอกระบบนั้นก็มีข้อเสนอ
ซึ่งคณะกรรมาธิการการปกครองวันนี้ก็ได้ประชุมกันแล้วก็ได้นำข้อเสนอว่าการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบนั้นก็ควรจะเชิญผู้บริหารแบงก์รัฐทั้ง3แห่งไม่ว่าจะเป็นธกส.ไม่ว่าจะเป็นออมสินไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่อง personal loan ผู้มีปัญหาเงินกู้นอกระบบแล้วก็ให้ตัดเงื่อนไขการอนุมัติวงเงินที่ซับซ้อนของแบงก์ออกไปเช่นเครดิตบูโรเดสกอร์หรือ DSCR ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องแก้ปัญหาเรื่องนี้นะผู้จัดการสาขาสามารถอนุมัติวงเงินจะกำหนดไว้ที่ 100,000 ขึ้นไปหรือยังไงควรให้ทราบผลเร็วนะครับวงเงินภายใน 2-3 วันได้เลยนี่รัฐบาลต้องรีบทำในการนำเจ้าหนี้กับลูกหนี้มาเจรจาตกลงเงื่อนไขร่วมกันโดยด่วนอย่างเช่นวันนี้นะครับลุงชัยได้ร้องผ่านสายไหมต้องรอดแล้วมานำเข้าคณะกรรมาธิการเพราะแกเป็นหนี้ 30,000 บาทจะเป็นชิปปิ้งนะครับไม่ธรรมดาจะทำธุรกิจแต่ปรากฏว่าเงิน 30,000 บาทปัจจุบันแกเป็นหนี้ 3 ล้านนี่คือปัญหาที่ทางรัฐบาลเดินมาถูกทางแล้วครับที่จะต้องแก้ไขปัญหานี่นอกระบบให้เป็นวาระแห่งชาติแต่อย่าลืมว่าทุกอย่างก็จะบางครั้งนักธุรกิจบางคนก็ต้องจำเป็นต้องใช้เช็คในการออกเงินหรือใช้ในการแก้หนี้ต่างๆฉะนั้นมีความจำเป็นว่าเราจะต้องให้เช็คเนี่ยมีความผิดทางแพ่งเพราะบางครั้งบางอย่างผมขอดูคลิปที่เรียกว่าเช็คเด้งเห็นไหมครับอาจจะไม่มีเสียงนะมีเสียงไหมถ้ามีเสียงก็ปล่อยเสียงได้นะกำหนดโทษทางอาญาครับให้เช็คคือตั๋วเงินที่ใช้ทำธุรกรรมแทนเงินสดโดยผู้ออกเช็คจะเขียนระบุจำนวนเงินให้ผู้รับนำเช็คไปขึ้นเงินกับธนาคารในวันที่กำหนดทำให้ไม่ต้องพกเงินสดจำนวนมากเกิดความสะดวกและปลอดภัยแต่หากผู้รับนำเช็คไปขึ้นเงินแล้วเงินในบัญชีของผู้ออกเช็คมีไม่พอที่จะจ่ายได้เรียกว่าเช็คเด้งซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้รับเช็คดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้เช็คมีความน่าเชื่อถือในสมัยที่เริ่มมีการใช้ใหม่ๆจึงมีการออกกฎหมายกำหนดโทษทางอาญาให้คนที่ออกเช็คแล้วมีเงินในบัญชีไม่พอจ่ายไม่ว่าจะมีเจตนาทุจริตหรือไม่จะต้องถูกปรับหรือต้องโทษจำคุกเสมือนให้ผู้ออกเช็คเอาเสรีภาพของตัวเองเป็นประกันว่าเช็คจะไม่เด้งซึ่งในทางที่ถูกต้องเวลาเกิดเช็คเด้งเจ้าหนี้ควรจะฟ้องเรื่องเงินตามเช็คเป็นคดีแพ่งเพื่อให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนแต่ในทางปฏิบัติเจ้าหนี้มักเลือกฟ้องเป็นคดีอาญาเพื่อบีบคั้นให้ลูกหนี้ยอมใช้หนี้จะได้ไม่ต้องติดคุกทั้งที่หากชนะคดีแล้วลูกหนี้ต้องจ่ายค่าปรับให้รัฐไม่ใช่เจ้าหนี้และการติดคุกทำให้ลูกหนี้ไม่มีโอกาสหาเงินใช้คืนด้วยซ้ำครับนี่ก็เป็นการชี้ให้เห็นว่ามาตรา77เพื่อที่จะแก้ปัญหาเป็นให้เป็นคดีแพ่งไม่ให้เป็นคดีอาญาเนื่องจากว่าเช็คจะต้องแก้ไขโดยผู้ที่ออกเช็คจะต้องหาเงินมาชดใช้ทดแทนแล้วก็ใช้หนี้ที่เกิดก่อขึ้นนะครับท่านประธานครับขอกราบขอบพระคุณครับขอบคุณครับต่อไปท่านเอกราชอุดมอำนวยเชิญครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมเอกราชอุดมอำนวยผู้แทนคนดอนเมืองพรรคก้าวไกลครับก็วันนี้นะครับผมลุกขึ้นอภิปรายเพื่อสนับสนุนนะครับร่างที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอนะครับเป็นพระราชบัญญัติยกเลิกนะครับการกระทำว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คนะครับกฎหมายนี้ก็เป็นกฎหมายที่ล้าหลังแล้วก็เป็นกฎหมายที่ใช้กันมานานนะครับแต่ว่าท่านประธานครับเรื่องปัญหาความไม่เหมาะสมในการลงโทษเนี่ยเนื่องจากมันไม่ได้มุ่งหมายนะครับที่จะทำให้ผู้ที่กระทำเจตนาทุจริตเนี่ยนะครับต้องได้รับโทษทางอาญาจากการใช้เช็คแต่ว่าก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือเหมือนที่เพื่อนสมาชิกได้พูดแต่ว่ามันก็ต้องยอมรับ
กันอย่างตรงไปตรงมาครับว่ามีธุรกิจรายย่อยจำนวนมากที่ใช้เช็คและเป็นการใช้เช็คที่ทำให้เกิดการสภาพคล่องนะครับแล้วก็เกิดการยอมรับในการธุรกิจในการใช้จ่ายกันนะครับท่านประธานครับแน่นอนแหละครับว่าพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็ส่วนตัวของผมเนี่ยเห็นด้วยนะครับว่าจะไม่ควรนำโทษจำคุกมาใช้ในกับความผิดเกี่ยวกับเรื่องของเช็คนะครับซึ่งเป็นความผิดทางธุรกิจนะครับแล้วก็มีประสบปัญหาในการสั่งจ่ายเช็คโดยไม่มีเงินในบัญชีนะครับแต่ว่าบางครั้งนะครับสภาวะทางเศรษฐกิจหรือความจำเป็นบางประการเนี่ยก็ทำให้ผู้ที่ออกเช็คเนี่ยที่เขาไม่ได้มีเจตนาทุจริตเนี่ยต้องถูกลงโทษไปด้วยมันก็เกิดความไม่เสมอภาคใช่ไหมครับแล้วก็ขัดกับหลักสหประชาชาตินะครับหลักกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองนะครับแต่ว่าท่านประธานครับที่ผมจะตั้งคำถามนั้นก็คือว่ารัฐบาลนะครับจะดูแลนะครับจะจัดการอย่างไรนะครับกับบรรดาธุรกิจที่จะต้องอาศัยเช็คนะครับในการดำเนินการนะครับในการจัดการธุรกิจนะครับเนื่องจากผมก็เห็นนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยนะการเงินการธนาคารเนี่ยก็มีความเจริญก้าวหน้านะครับแล้วก็ตัวเทคโนโลยีเองก็สามารถที่จะทำให้ธนาคารเนี่ยตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้เช็คเนี่ยได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ขึ้นนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ไม่มีมาตรการอื่นเข้ามารองรับในการใช้เช็คเลยนะครับก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือในการใช้เช็คในที่สุดแล้วก็ปัญหานะครับก็คือกฎหมายฉบับนี้ที่จะยกเลิกเนี่ยนะครับยังช่วยให้เช็คเนี่ยมีมูลค่าอยู่แล้วต่อไปนี้นะครับจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยนะครับอย่างไรนะครับนอกจากนี้นะครับโทษอาญานะครับที่กฎหมายได้ยกเลิกไปผมก็ยังเห็นว่ารัฐบาลนะครับหรือว่าทางคณะรัฐมนตรีควรจะมีมาตรการนะครับที่อาจจะต้องดูแลเรื่องของการใช้เช็คในส่วนของทางแพ่งนะครับอาจจะเป็นโทษปรับโทษพินัยหรือว่าการกระทำที่ใช้เช็คซ้ำๆหรือมาตรการนะครับที่จะไปควบคุมนะครับธนาคารต่างๆในการออกบัญชีกระแสเงินสดหรือบัญชีฝากประจำเนี่ยนะครับที่ผูกกับเช็คเนี่ยในการที่ดูแลไม่ให้มีการเปิดจนเยอะจนเกินไปหรือมีโทษปรับในกรณีที่มีการใช้เจตนาใช้เช็คแล้วเด้งซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้นะครับก็จะทำให้สามารถที่จะเพิ่มตรงนี้ได้ก็อยากจะให้รัฐบาลลองทบทวนและหามาตรการในส่วนนี้เพื่อจะให้ภาคธุรกิจรันต่อไปได้ส่วนอีกเรื่องนึงนะครับคือภาคประชาชนที่พี่น้องประชาชนที่ได้ฟ้องคดีเช็คไปแล้วเป็นโจทย์นะครับก็ดีนะครับส่วนที่เป็นจำเลยเนี่ยก็ได้รับถ้ากฎหมายนี้ผ่านนะครับก็จะได้รับนะครับการปล่อยตัวนะครับอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาคือผู้ที่ฟ้องในคดีไปแล้วนะครับและไม่ได้ฟ้องคดีแพ่งไปในส่วนนี้เนี่ยรัฐบาลหรือกฎหมายเนี่ยจะรองรับดูแลนะครับพี่น้องประชาชนที่ใช้สิทธิ์โดยสุจริตในการฟ้องคดีอาญาตรงนี้อย่างไรนี่ก็คือสิ่งที่กังวลนะครับว่าถ้าหากว่าเราดูแลนะครับเรื่องของการปล่อยโทษตรงนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่พลเมืองควรจะได้รับนะครับที่รัฐจะไม่เอาโทษทางอาญามาบีบบังคับในการใช้หนี้แต่ในขณะเดียวกันเราก็อยากจะดูแลคุ้มครองนะครับผู้ที่ใช้สิทธิ์โดยสุจริตนะครับและผู้ที่เข้าไปใช้สิทธิ์ทางศาลแล้วไม่ให้เกิดกระทบนะครับในเรื่องของธุรกิจการเงินแบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เห็นด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะได้รายละเอียดเพื่อนสมาชิกคนอื่นก็จะได้กล่าวต่อไปนะครับขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับต่อไปท่านวิรัตพิมพนิชเชิญครับท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกกับผมวิรัตพิมพนิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์พรรคเพื่อไทยจริงๆก็คำว่าเช็คมันก็หมายถึงสองอย่างครับทั้งให้คุณและก็ให้โทษให้คุณก็คือยืดเวลาจ่ายเงินไปหน่อยแต่ให้โทษคือมันมีคดีอาญาท่านประธานที่รบกับขั้นแรกท่านรัฐมนตรีและคณะต้องดูว่าเจตนาของการที่ออกเช็คเพื่อช่อโกงออกเช็คเพื่อให้ไม่มีเงินทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีเงินเนี่ยมันก็ร้ายแรงอยู่นะครับแต่ผมเห็นว่าการเป็นประโยชน์มากกว่าถ้าเช็คนั้น
ไม่มีโทษอาญาเพราะคนที่ออกเช็คเนี่ยมันทำได้หลายอย่างอันหนึ่งคือค้ำประกันเงินกู้อันที่สองคือหนี้นอกระบบวันนี้หนี้นอกระบบหลายต่อหลายคณะบังคับให้ลูกหนี้ไปเปิดเช็คแล้วก็เขียนเช็คไว้เพื่อมีคดีอาญาจำกัดการกู้แค่ 50,000 เขียนเช็ค 100,000 กู้แค่ 100,000 เขียนเช็ค 500,000 ท่านประธานที่เคารพผมเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติแห่งนี้ที่จะทำให้คนเราเนี่ยที่เป็นหนี้เป็นสินเนี่ยสามารถจะมีเวลาหาเงินหาทองเพื่อมาใช้หนี้ตามกฎหมายได้ท่านประธานที่เคารพครับเรื่องการเป็นหนี้เนี่ยถามว่าใครอยากเป็นหนี้ไหมไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ในเมื่อเป็นหนี้ก็ต้องใช้แต่การใช้ก็คือต้องมีเวลาที่จะได้มีเวลาทำธุรกิจเพื่อหาเงินผมเห็นด้วยกับรัฐบาลที่จะคณะรัฐมนตรีที่จะเสนอว่าให้โทษทางอาญาของเช็คไม่มีท่านประธานที่เคารพครับการเมืองกับการธุรกิจกับเศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยตอนนี้ก็แย่อยู่แล้วเพราะงั้นก็ให้โอกาสประชาชนได้มีโอกาสทำมาหากินเพื่อได้บรรเทาและก็ดูแลครอบครัวและตัวเองผมก็ไม่มีอะไรครับเห็นด้วยกับการที่ไม่มีโทษทางอาญากับการใช้เช็คครับขอบพระคุณครับเชิญครับต่อไปนะครับท่านธีรชัยพันธุมาศครับท่านประธานที่เคารพครับผมธีรชัยพันธุมาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตหนองจอกมีนบุรีและกระบังขออนุญาตอภิปรายพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คท่านประธานครับเช็คเป็นตราสารที่ใช้แทนเงินนะครับในการชำระหนี้เราใช้เช็คเนี่ยมานานหลายปีนะครับเช็คที่จะเป็นตราสารที่มีความเชื่อถือได้มันจะต้องเป็นเช็คที่เมื่อออกมาแล้วผู้รับเช็คจะต้องได้รับเงินตามที่ตกลงกันไว้และตามที่สัญญาที่วันที่ลงในเช็คแต่ถ้าเกิดเช็คที่มีเช็คที่ไม่สามารถรับเงินได้นั่นก็คือทำให้ความเชื่อถือในตราสารชนิดนี้เนี่ยไม่สามารถได้รับการเชื่อถืออีกต่อไปผมเห็นพ้องในหลักการที่บอกว่าในส่วนของการที่การใช้การดำเนินคดีอาญาสำหรับผู้ที่ไม่มีเจตนาทุจริตในการทุจริตในการเช็คเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นสมาชิกกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ICCPR นะครับที่ห้ามรัฐใดจำคุกเพียงไม่ดำเนินการชำระหนี้และในเรื่องความผิดเกี่ยวกับการเช็คไม่เข้าลักษณะของทฤษฎีความผิดทางอาญาเลยผมเห็นด้วยหลักการนะครับแต่ในส่วนของวิธีการที่รัฐบาลได้ยกเลิกในทันทีทันใดโดยมิได้คำนึงถึงเหตุผลอื่นตรงนี้ผมยังอาจจะต้องข้อสังเกตของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้สืบเนื่องจากถ้าเกิดว่าเรายกเลิกไปทันทีทันใดโดยรัฐยังไม่เคยมีมาตรการอื่นเลยนะครับนั่นก็หมายความว่าเช็คจะเป็นตราสารที่ขาดความเชื่อถือทันทีเพราะว่าโดยหลักเดิมแล้วเนี่ยนะครับคดีอาญาก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้คู่กรณีมีการต่อรองแล้วก็มีการใช้คดีอาญาในการที่จะทำให้ชำระหนี้ดีขึ้นผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าในกรณีที่มีเจตนาทุจริตแล้วถูกลงโทษในทางอาญาก็ถือว่าสมเหตุสมผลแต่ถ้ากรณีที่ไม่มีเจตนาทุจริตเพียงแต่แค่ถูกผู้สั่งจ่ายเช็คหมุนเวียนในเงินบัญชีไม่ทันและจะนำโทษทางอาญาบังคับใช้เกี่ยวกันก็ถือว่าไม่สมเหตุสมผล2หลักนี้มันหลักที่สำคัญนะครับแต่ถึงสำคัญคือก่อนที่รัฐจะเลิกเช็คเนี่ยนะครับพ.ร.บ.เช็คความผิดทางอาญาเนี่ยรัฐได้มีมาตรการหรือยังการแก้ไขยกเลิกเช็คในคดีอาญานั้นเป็นการทำที่ปลายเหตุนะครับแต่ต้นเหตุคือต้องร่วมที่ระบบธนาคารถามว่าธนาคารซึ่งเป็นเจ้าของผู้ต้นเหตุในการเช็คเนี่ยได้มีการกลั่นกรองผู้ที่จะสามารถออกตราสารชนิดนี้ได้หรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการกลั่นกรองเลยเช่นมีกระแสเงินสดเท่าไหร่มีเงินคงค้างเท่าไหร่และกี่และกี่เดือนนะถึงจะให้สิทธิ์ในการออกเช็คแต่ถ้าเกิดให้เปลือกไปหมดแล้วปล่อยภาระของเอกชนระหว่างเอกชนหรือประชาชนทั่วไปออกเช็คกันเองแล้วไปฟ้องกันเองไปตามเรื่องคดีแพ่งกันเองคดีแพ่งใช้เวลาปี2ปี3ปีนะครับบังคับคดีก็ไม่ได้ยากมากคดียายังต้องศาลก็ต้อง
ชะลอให้รับสารภาพแล้วก็มีการผ่อนจ่ายไปก็ยังทำได้แต่ตรงนี้เครื่องมือในการเช็คจะไม่มีความเชื่อถือของเช็คจะไม่มีดังนั้นเนี่ยสถาบันการเมืองเราไม่เคยพูดถึงเลยรัฐบาลไม่เคยพูดถึงว่าใช้สถาบันการเมืองมาเข้มงวดกับการเปิดบัญชีได้อย่างไรผมเรียนในส่วนของประเทศฝรั่งเศสนะครับในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขามีศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์รวมทางด้านการเช็คข้อมูลทางเช็คเมื่อเกิดเช็คเด่นเนี่ยธนาคารจะแจ้งข้อมูลไปยังศูนย์นี้และข้อมูลศูนย์เนี่ยจะถูกแจ้งไปยังธนาคารทุกธนาคารนะว่าบุคคลนั้นนะครับเกิดเช็คเด้งธนาคารผู้ปฏิเสธการจ่ายเงินชำระเงินนะครับผลก็เขาจะถูกห้ามทำธุรกิจการเงินเป็นเวลา5ปีต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวนั้นนะครับจะไปชำระเบี้ยแล้วผู้ส่งเช็คแล้วก็จะให้สิทธิ์ในการกลับมาก่อนแต่ไม่ให้ทันทีนะครับก็อาจจะมีกำหนดระยะเวลา6เดือนหรือ1ปีเพื่อเป็นการลงโทษซึ่งจะทำให้เช็คนั้นมีความน่าเชื่อถือขึ้นแต่เรื่องนี้รัฐบาลไม่เคยมีการพูดถึงเลยครับคิดแต่จะเลิกอย่างเดียวในแง่มุมเดียวนะครับอีกความเห็นหนึ่งครับก็คือในเรื่องของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตนะครับเราไม่เคยพูดถึงเลยว่าถ้าเกิดคนที่ออกเช็คถ้าเรามีข้อมูลเช็คแล้วนะถ้าลองทำแบบฝรั่งเศสนะครับแล้วข้อมูลเครดิตจะต้องบันทึกไว้คนเนี้ยได้เกินมีการออกเช็คแล้วปฏิเสธการจ่ายเงินทำลายความเชื่อถือแล้วให้ประชาชนที่จะรับเช็คนั้นสามารถตรวจสอบได้ดูง่ายถ้าตรวจสอบแล้วคนนี้นะครับมีการเช็คที่ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินมันก็จะทำให้เขาไม่อยากจะรับเช็คอันนั้นนี่คือทำให้หลักประกันในการที่ประชาชนนั้นจะได้รับเช็คโดยไม่ต้องไปยุ่งกับการฟ้องคดีและเช็คจะมีความน่าเชื่อถือมากผมเรียนอีกอย่างนึงนะครับในส่วนของประเทศฝรั่งเศสนะครับนะฮะก็เขามีมาตรการอื่นนะครับถ้าเกิดว่าเราออกเช็คไม่มีเงินเสมือนเป็นการทำให้เป็นการช่อโกงนะครับคือเช่นเขาห้ามมิให้ประกอบอาชีพธนาคารห้ามไม่ให้ประกอบอาชีพในหน้าห้ามมิให้เป็นสมุดบัญชีในบริษัทจำกัดห้ามมิให้เป็นผู้ดำเนินการหรือจัดการในตำแหน่งใดในบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นตัวแทนสาขาของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนดังกล่าวนะครับห้ามมิให้ประกอบอาชีพการอื่นนะครับนะฮะอุตสาหกรรมนะครับหากถูกคำพิพากษาให้จำคุก3เดือนเป็นต้นไปนี่คือมาตรการที่ทำให้คนนั้นไม่กล้าออกเช็คที่ไม่ดีมันทำให้เสียเครดิตระยะยาวผมเรียนอย่างนี้นะครับผมอยากจะฝากบอกทางรัฐบาลนะครับว่าการที่จะออกแก้ปัญหาที่ปลายเหตุคำนึงถึงแค่คดีอาญาสิทธิอย่างเดียวแต่เป็นการทำลายตราสารที่น่าเชื่อถือธุรกิจขนาดเล็กธุรกิจอื่นที่ตัวเองต้องใช้เช็คเนี่ยจะขาดความมั่นใจในการที่จะใช้เช็คเลยนี่ผมเชื่อว่าเป็นการมองมุมเดียวมองแค่ปลายเหตุเท่านั้นนะครับในส่วนตัวเนี่ยผมเห็นด้วยการที่ยกเลิกนะครับแต่การยกเลิกแบบยกเลิกเฉยๆดื้อๆแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าความรับผิดชอบของรัฐบาลนั้นอาจจะความรับผิดชอบต่อประชาชนต่อตราสารหนี้เช็คเนี่ยอาจจะยังน้อยไปนะครับดังนั้นเนี่ยครับผมอยากจะให้รัฐบาลนั้นไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่ว่าเรื่องศูนย์ข้อมูลเช็คเรื่องข้อมูลเครดิตบูโรนะครับเรื่องของมาตรการหลังจากที่คนที่ออกเช็คไม่ดีแล้วเป็นยังไงและรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์จะต้องมีการกันกรองนะครับว่าใครที่ออกเช็คนั้นเป็นยังไงและมีการแจ้งเตือนเสมอถ้าเกิดว่าเขาออกเช็คเกินวงเงินที่ควรจะเป็นกับบัญชีกระแสรายวันกระแสเงินสดของเขาแล้วก็เงินคงค้างของเขาเพื่อให้เหมาะสมเพื่อให้ตราสารอันนี้มีความน่าเชื่อถือไม่ใช่ต้องมาพึ่งกับการธนาคารและปล่อยไปให้ไปฟ้องคดีแพ่งกันเองนะครับผมเรียนนะครับว่าเรื่องนี้ผมไม่ขัดข้องแต่ผมเห็นว่ารัฐบาลยังบกพร่องนะครับของการที่จะออกกฎหมายแบบรวบรัดแบบนี้นะครับก็คิดว่าท่านลองไปแก้ตรงนี้ให้มากอีกประการนึงอยากจะฝากก็คือในเรื่องของกรณีของคนที่ฟ้องคดีไปแล้วคดีอาญาแต่ไม่ได้ฟ้องคดีแพ่งเพราะขาดอายุความแล้วและไปยกเลิกตรงนี้แล้วเขาจะทำยังไงร่างพรบ.ยกเลิกฉบับนี้ไม่ได้เขียนทางออกไว้ให้เขานะครับผมอยากให้กรรมาธิการวิสามัญนะครับไปลองแก้ไขหาทางออกให้เขาด้วยว่าเขาเนี่ยได้ฟ้องโดยสุจริตไปแล้วคดีอาญาแต่คิดว่าจะบังคับได้แต่เมื่อมีคดีพรบ.ฉบับนี้มาเขาไม่สามารถทำอะไรได้แล้วก็ถือว่าตกไปเลยหรือครับในส่วนตัวนี้ขอฝากทางรัฐบาลนะครับและทางกรรมาธิการวิสามัญได้โปรดร่างข้อสังเกตในส่วนนี้เข้าไปนะครับและลองแก้ไขนะครับทั้งต้นเหตุนะครับและก็ปลายเหตุให้สอดคล้องกันด้วยครับครับขอบคุณครับอีก2ท่านสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะมีการโหวตนะครับท่านสมาชิกวิปนะครับช่วยตามอีก2ท่านนะครับสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวจะโหวตนะครับท่านต่อไปนะครับท่านอนุชาบูรพชัยศรีนะครับตามด้วยท่านสุภกรตันติไพบูลย์ธนะนะครับอีก2ท่านสุดท้ายเชิญท่านอนุชาบูรพชัยศรีครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมอนุชาบูรพชัยศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครวมไทยสร้างชาติแบบบัญชีรายชื่อจากกรุงเทพมหานครครับ
วันนี้ผมขออภิปรายที่จะสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2534ซึ่งเสนอโดยคณะรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้ใช้มากว่า30ปีแล้วซึ่งตามที่ทางครม.นะครับได้มีมติเห็นชอบในร่างพ.ร.บ.ยกเลิกเกี่ยวกับเรื่องของความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหากมีการใช้เช็คและไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ก็จะเรียกกันง่ายๆว่าเป็นการที่เกิดเช็คเด้งนะครับผู้สั่งจ่ายก็จะมีโทษอาญาติดคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งในส่วนนี้นะครับก่อนที่จะอภิปรายลงในรายละเอียดผมขออนุญาตที่จะเท้าความสั้นๆนะครับว่าเช็คเนี่ย อย่างที่ทราบกันอยู่ก็คือเป็นตราสารอย่างหนึ่งที่เป็นข้อสัญญาระหว่างบุคคลในการที่จะมีการ เรียกว่ากู้ยืมเงินต่างๆนะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการกู้เงินอื่นๆเนี่ยหรือว่าเป็นหนี้ทางแพ่งตามประมวลกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้มีการกำหนดโทษอาญาใดๆจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2497ได้มีการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่ได้รับเช็คว่าได้รับเงินอย่างแน่นอนแล้วก็เพื่อที่จะส่งเสริมการใช้เช็คในการทำธุรกรรมเนื่องจากว่าในขณะนั้นช่องทางการทำธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการชำระเงินยังไม่มีทางเลือกมากนักแล้วก็ต้องส่งเสริมให้มีการใช้เช็คเพื่อที่จะส่งเสริมการหมุนเวียนของเศรษฐกิจและต่อมาก็ได้มีการแก้ไขรายละเอียดข้อกฎหมายจนกระทั่งมาเป็นพ.ร.บ.ในปี2534ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันสิ่งที่สำคัญครับอย่างที่ว่าก็คือในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับหลายสิบปีที่ผ่านมาจำนวนเช็คที่เรียกเก็บอยู่ที่ปี2555กว่า75ล้านฉบับในปี2564 10ปีให้หลังจากข้อมูลนะครับลงมาเหลือแค่ประมาณแค่41ล้านฉบับเพราะฉะนั้นการที่มีการชำระเงินในส่วนอื่นๆเนี่ยสามารถดำเนินการได้นอกเหนือจากนั้นครับในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเอาผิดเกี่ยวกับเรื่องของเช็คเด้งเนี่ยประการแรกก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดโทษทางอาญานอกจากนั้นจะเป็นเรื่องของปัญหาที่ผู้ออกเช็คอาจจะต้องรับผิดทางอาญาแม้จะไม่ได้มีเจตนาในเรื่องของการที่จะกระทำทุจริตแต่อย่างใดอีกส่วนหนึ่งก็คือปัญหาที่เกี่ยวกับการกำหนดโทษทางอาญาที่ไม่สอดคล้องกับหลักสากลท่านประธานครับในส่วนของการที่ไม่สามารถจ่ายเงินตามเช็คหรือว่าที่เรียกว่าเป็นเช็คเด้งนั้นเนี่ยก็เกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับถ้าพี่น้องประชาชนที่เคยใช้จ่ายแล้วก็มีการสั่งจ่ายเช็คก็คงจะทราบว่าการค้าขายโดยสุจริตนะครับสามารถที่จะเกิดปัญหาในเรื่องของการค้าได้ในการที่มีการส่งเช็คกันต่อมานะครับอย่างเช่นพูดง่ายๆว่าจากซัพพลายเออร์นะครับเขาส่งเช็คให้เราเป็นคนกลางในการทำในเรื่องของสินค้าต่างๆส่งมอบให้กับลูกค้าถ้ามีการที่เรียกว่าแคชโฟลว์ต่างๆเกิดปัญหาเพิ่มขึ้นมากับทางด้านกระแสเงินสดอาจจะทำให้ไม่สามารถที่จะจ่ายเงินหรือมูลหนี้ได้ตามเช็คนั้นโดยที่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีเรื่องของการทุจริตเข้ามาเกี่ยวข้องเลยแต่เป็นในเรื่องของธุรกิจที่กำลังมีปัญหาในเรื่องของแคชโฟลว์ซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไขเพราะฉะนั้นเรื่องของคดีอาญาต่างๆเนี่ยก็เป็นส่วนที่อาจจะต้องมีประเด็นที่เราต้องมีการแก้ไขแล้วทางด้านครม.โดยรัฐบาลก็ได้มีการดำเนินการเข้ามาในสภาในวันนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยตามบทบัญญัติมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในปีพ.ศ. 2560ก็ยังระบุว่ารัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็นและพึงกำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรงจริงๆเท่านั้นแล้วก็เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกติการะหว่างประเทศด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมืองที่กำหนดให้บุคคลจะถูกจำคุกเพียงเพราะเหตุไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ตามสัญญาไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกฎหมายที่จะเอาเข้าสภาในวันนี้เพราะฉะนั้นครับท่านประธานจึงมีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกกฎหมายว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คโดยเร่งด่วนเนื่องจากเป็นการใช้โทษอาญาที่ไม่เหมาะสมกระทบกับเสรีภาพมากเกินไปโดยเมื่อกฎหมายยกเลิกพ.ร.บ.มีผลบังคับใช้แล้วเนี่ยการจ่ายเช็คเด้งจะไม่เป็นความผิดทางอาญาอีกต่อไปผู้ที่ต้องโทษจำคุกในคดีเช็คจะพ้นโทษทันทีโดยไม่ต้องรอให้ศาลออกหมายปล่อย
ส่วนลูกหนี้กับเจ้าหนี้ที่ได้ทำข้อตกลงผ่อนชำระหนี้ต่อศาลไว้แล้วให้ถือว่าเป็นข้อตกลงนั้นเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความและใช้ได้ต่อไปและหากศาลได้กำหนดพิจารณาคดีอยู่ก็ให้จำหน่ายคดีส่วนของอาญาแต่พิจารณาเฉพาะในส่วนของคดีแพ่งต่อไปได้ดังนั้นต่อจากนี้หากเกิดเช็คเด้งเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าเจ้าหนี้จะไม่สามารถฟ้องเป็นคดีอาญาเพื่อบีบคั้นลูกหนี้ได้อีกต่อไปแต่สามารถที่จะฟ้องเป็นคดีแพ่งให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนได้แต่หากลูกหนี้ออกเช็คโดยมีเจตนาที่จะโกงหรือทุจริตตั้งแต่แรกก็ยังเข้าข่ายมีความผิดฐานช่อโกงและรับโทษตามกฎหมายได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นท่านประธานครับผมขออนุญาตที่จะสรุปนะครับในส่วนของกฎหมายฉบับนี้นะครับขอกลับไป1สไลด์นะครับก็คือ1ยกเลิกความผิดอาญาเกี่ยวกับเช็คอันนี้ชัดเจนนะครับ2คือปล่อยตัวผู้ต้องโทษจำคุกทันทีที่กฎหมายมีผลบังคับใช้และเพิกถอนคำสั่งคุมประพฤติหรือพักการลงโทษโดยเร็วข้อที่3ครับศาลมีอำนาจที่จะพิจารณาพิพากษาคดีในส่วนแพ่งต่อไปได้ข้อที่4ครับเดิมกฎหมายให้ผู้ออกเช็คเด้งต้องรับโทษจำคุกเพื่อให้การใช้เช็คมีความน่าเชื่อถืออย่างไรก็ตามนะครับข้อที่5โทษจำคุกจากการใช้เช็คถูกใช้เป็นเครื่องมือบีบบังคับในการชำระหนี้ที่ผ่านมาข้อ6ครับขัดกับหลักสากลที่ไม่นำเรื่องของอิสรภาพของคนมาใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ข้อ7ครับปัจจุบันการโอนเงินมีวิธีการที่หลากหลายไม่จำเป็นต้องสร้างความน่าเชื่อถือโดยการใช้เช็คเป็นพิเศษอีกและข้อสุดท้ายข้อที่8ครับจึงเป็นที่มาที่ผมอภิปรายสนับสนุนที่จะยกเลิกความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คผมจึงมีความเห็นสนับสนุนการยกเลิกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2534โดยเห็นควรปล่อยตัวผู้ต้องหาจำคุกจากฐานความผิดนี้เพิกถอนคำสั่งคุมประพฤติส่วนมูลหนี้ตามคดีแพ่งยังคงคุ้มครองฝ่ายโจทก์โดยให้ดำเนินคดีต่อไปตามเดิมและให้มีกระบวนการประนีประนอมยอมความกันได้เช่นการให้ลูกหนี้ผ่อนชำระตามแต่ตกลงกันโดยการใช้เช็คที่มีเจตนาทุจริตก็ยังคงดำเนินคดีอาญาในฐานความผิดอื่นเช่นความผิดฐานช่อโกงได้ครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับมีท่านสมาชิกนะครับเสนอชื่อขออภิปรายอีก2ท่านนะครับซึ่งก็ผมจะอนุญาตให้นะครับท่านละ5นาทีพอนะครับคือท่านพัชระจันทระลวงทองและท่านอนุสรเอี่ยมสะอาดนะครับของท่านสุภกรตันติไพบูลย์ธนะนะครับท่าน7นาทีเชิญครับจากนั้นก็ท่านรัฐมนตรีก็จะสรุปนะครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายสุภกรตันติไพบูลย์ธนะผู้แทนราษฎรเขต22สวนหลวงประเวศเฉพาะแขวงหนองบอนกรุงเทพมหานครครับท่านประธานครับในการอภิปรายร่างพรบฉบับใดฉบับหนึ่งเราต้องพิจารณาเรื่องราวเกี่ยวข้องกับร่างพรบบนพื้นฐานบริบทและความจริงที่เกิดขึ้นณขณะประกาศใช้กฎหมายนั้นครับไม่ได้หมายความว่าผมไม่เห็นด้วยกับร่างพรบฉบับนี้แต่ในบรรดาคดีที่ยื่นฟ้องจำเลยว่าได้กระทำความผิดตามพรบว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คปีพ.ศ. 2534นั้นรวมถึงคดีที่อยู่ในขั้นพิจารณาแล้วนั้นไม่ควรถูกจำหน่ายคดีในส่วนของคดีอาญาออกจากศาลระบบเนื่องจากณขณะทำนิติกรรมดังกล่าวในห้วงเวลานั้นคู่ความทั้งสองต่างตกลงใจและทราบดีถึงภาระผูกพันข้อกฎหมายต่างๆและยินยอมตกลงที่จะผูกพันกันทั้งในทางแพ่งและทางอาญาครับการจำหน่ายคดีที่ยังไม่มีคำพิพากษาออกจากศาลระบบคดีอาญานั้นกระผมเห็นว่าควรต้องกลับไปทบทวนหรือไม่เพราะโดยหลักการกฎหมายที่สำคัญหลักหนึ่งนั้นว่าด้วยกฎหมายไม่มีผลบังคับย้อนหลังกฎหมายย่อมใช้บังคับในภายภาคหน้าเท่านั้นเหตุผลนี้คือในขณะที่บุคคลกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเขาย่อมพิจารณาถึงสิทธิ์และหน้าที่ของตนว่าเป็นไปตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ในขณะนั้นหรือไม่
เป็นที่น่าสังเกตครับการยกเลิกโทษทางอาญาเป็นประโยชน์เอื้อประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือไม่มหาเศรษฐีกลุ่มนายทุนหรือแม้กระทั่งอดีตนายกบางคนติดคุกนาทีเดียวก็รับไม่ได้ใช่หรือไม่ครับการประกาศพรบฉบับนี้ซึ่งมีผลกับคู่ความในคดีอาญาที่อยู่ในชั้นการพิจารณาในชั้นศาลนั้นอาจส่งผลให้มีกลุ่มบางกลุ่มได้รับประโยชน์มหาศาลซึ่งกลุ่มดังกล่าวนั้นไม่ได้เกรงกลัวต่อความผิดทางแพ่งแต่กลับหวั่นหวาดหวั่นกับห้องขังโดยสุดท้ายถูกยอมฟ้องให้กลายเป็นบุคคลล้มละลายแต่ส่งผลให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งต้องแบกรับภาระหนี้สินที่ลูกหนี้ใช้ช่องว่างในกฎหมายนี้ในการหลบเลี่ยงท่านว่าเป็นธรรมแล้วหรือครับกับการที่จำหน่ายคดีอาญาออกจากศาลระบบในขั้นพิจารณาคดีก่อนประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้อย่างไรก็ตามในกรณีผู้สั่งจ่ายเช็คมีเจตนาไม่สุจริตเพื่อให้เจ้าหนี้ผู้ส่งเช็คได้รับชำระหนี้ตามเช็คนั้นกระผมเห็นว่าควรที่จะต้องมีบทบัญญัติการรับโทษทางอาญานี้ก่อนการประกาศใช้พรบฉบับนี้เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้และพรบยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คปี2534นี้อาจส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ SME ธุรกิจขนาดย่อมหากดำเนินการโดยไม่รอบคอบและวิเคราะห์ให้รอบด้านทั้งนี้ในแง่มุมของการเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ที่จะมีผลผูกพันกันในอนาคตกับผมยังคงสนับสนุนในประเด็นหลักการที่ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติผิดสัญญาทางแพ่งย่อมไม่สมควรได้รับโทษทางคดีอาญาด้วยซึ่งไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิและพลเมืองสิทธิการเมืองที่กำหนดว่าบุคคลจะถูกจำคุกเพียงเพราะเหตุว่าไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ตามสัญญาไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ครับที่พวกเราจะต้องหามาตรการรองรับให้ดีกว่านี้เสียก่อนจะพิจารณาออกกฎหมายฉบับนี้ครับขอบคุณครับครับต่อไปเชิญท่านพัชระจันทระหลวงทอง5นาทีครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายพัชระจันทระหลวงทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต13พรรคเพื่อไทยครับตามที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2534นั้นกับผมเห็นว่าควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่งว่าควรที่ยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับนี้ทั้งฉบับหรือควรที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมเสียมากกว่าเพราะในเรื่องนี้อย่างที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายนะครับว่ามีทั้งผู้ที่เดือดร้อนจากการที่เจ้าหนี้เงินกู้มาบังคับคดีอาญาขู่เข็นลูกหนี้แล้วก็มีผู้ประกอบการที่มีลูกค้าเอาเช็คมาวางค้ำประกันเพื่อซื้อสินค้านะครับโดยผมเสนอให้มีการคงบทบัญญัติที่เกี่ยวกับความผิดทางอาญาเฉพาะผู้ที่ออกเช็คโดยมีเจตนาทุจริตเพราะการที่จะต้องนำความผิดเกี่ยวกับการออกเช็คโดยทุจริตมาปรับกับบทบัญญัติความผิดฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญานั้นถือเป็นเรื่องยากในการที่จะพิสูจน์ความผิดและอาจส่งผลให้ผู้ที่มีเจตนาทุจริตในการออกเช็คหลุดพ้นจากความผิดไปได้และหากจะให้ไปดำเนินการทางแพ่งกับผู้ที่ออกเช็คโดยทุจริตเพียงเท่านั้นก็อาจจะส่งผลให้เจ้าหนี้ไม่สามารถบังคับชำระหนี้ได้เนื่องจากว่าลูกหนี้อาจมีการโยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปหมดแล้วตั้งแต่ก่อนที่เช็คจะออกส่งผลให้เจ้าหนี้หรือผู้ส่งเช็คได้รับความเสียหายจากการที่ไม่สามารถบังคับชำระหนี้ได้ดังนั้นผมจึงเห็นควรให้มีการคงโทษทางอาญาไว้เฉพาะการออกเช็คโดยทุจริตเพื่อให้เจ้าหนี้สามารถบังคับชำระหนี้กับลูกหนี้ที่ออกเช็คโดยทุจริตด้วยการดำเนินคดีทางอาญาได้โดยให้คงบทบัญญัติไว้ในมาตรา4อนุมาตรา1และอนุมาตรา5ไว้และให้มีการยกเลิกบทบัญญัติในมาตรา4อนุมาตรา2 3และ4เนื่องจากในอนุมาตราดังกล่าวนะครับในขณะที่ออกเช็คนั้นผู้สั่งจ่ายอาจมิได้มีเจตนาทุจริตแต่อาจมีความจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นในภายหลังจนกระทั่งส่งผลให้มีเงินในบัญชีเหลือไม่เพียงพอเมื่อเช็คถึงกำหนดชำระหากบุคคลกลุ่มนี้ต้องได้รับโทษทางอาญาอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
และจากที่มีข้อกังวลจากหลายๆฝ่ายนะครับว่าถ้าหากยังกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการใช้เช็คมีบทลงโทษทางอาญาไว้อาจจะทำให้คดีอาญามีมากจนล้นศาลหรือภาครัฐอาจมีต้นทุนที่ต้องใช้ในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับเช็คเป็นจำนวนมากกว่ามูลค่าที่เช็คเด้งนั้นกระผมเห็นควรว่าควรที่จะมีการกำหนดมาตรการทางการแพ่งเกี่ยวกับความผิดในการใช้เช็คเข้ามาช่วยเสริมเพื่อให้การฟ้องร้องคดีอาญาในความผิดเกี่ยวกับการใช้เช็คนั้นลดร้อยลงเนื่องจากที่ผ่านมากฎหมายเกี่ยวกับความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คของคนไทยนั้นจะใช้เฉพาะมาตรการลงโทษทางอาญาเท่านั้นโดยมิได้มีการกำหนดมาตรการทางแพ่งเข้ามาเกี่ยวข้องเท่าใดนักซึ่งมาตรการที่น่านำมาใช้เพื่อให้คดีอาญาเกี่ยวกับเช็คลดน้อยลงไปนั้นคือการใช้มาตรการที่ให้ทางธนาคารเข้ามาช่วยเพราะธนาคารถือว่ามีบทบาทสำคัญในการควบคุมความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คด้วยการอาจจะบันทึกข้อมูลหรือประวัติของลูกค้าที่เคยถูกปฏิเสธการจ่ายเงินหรือว่าเช็คเด้งไม่ให้มาขอซื้อเช็คได้อีกและควรต้องมีการส่งข้อมูลดังกล่าวไปกับทุกธนาคารอื่นๆในประเทศเพื่อได้บันทึกข้อมูลประวัติไว้ด้วยโดยผลกระทบที่จะได้รับจากการสั่งจ่ายเช็คเด้งนะครับก็คือบุคคลดังกล่าวจะถูกห้ามทำธุรกรรมทางการเงินเป็นเวลาอย่างน้อย3ปีหรือแล้วแต่จะกำหนดตามความเหมาะสมต่อมาหากบุคคลที่ออกเช็คเด้งได้ไปดำเนินการชำระเงินแก่ผู้ส่งเช็คแล้วก็จะทำให้สิทธิ์การทำธุรกรรมทางการเงินกลับมานะครับโดยอาจจะมีระยะเวลา6เดือนหรือ1ปีหลังจากการชำระเงินเพื่อเป็นการลงโทษซึ่งการกำหนดมาตรการเช่นนี้จะทำให้เช็คมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นและผู้ที่สั่งจ่ายเช็คก็จะไม่กล้าสั่งจ่ายเช็คเด้งนอกจากนี้ควรมีการจัดทำข้อมูลประวัติการใช้เช็คหรือเช็คที่ถูกปฏิเสธเพื่อบันทึกข้อมูลประวัติการชำระหนี้ของบุคคลเพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยตัดสินใจสำหรับผู้รับเช็คว่าควรที่จะรับเช็คจากบุคคลสั่งจ่ายเช็คคนนั้นหรือไม่นอกจากนี้หากมีมติเห็นควรให้มีการยกเลิกมาตรการทางอาญาก็ควรที่จะมีการกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเยียวยาผู้เสียหายในคดีเช็คที่จะได้รับผลกระทบจากการยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านอนุสรเอี่ยมสะอาดครับท่านประธานที่เคารพกระผมอนุสรเอี่ยมสะอาดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยต่อร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2534ผมพิจารณารายละเอียดประกอบในเอกสารประกอบการพิจารณาผมขออนุญาตปักธงไว้ก่อนนะครับว่าโดยหลักการและเหตุผลในการเตรียมจะออกร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ผมถือว่าฟังได้มีเหตุมีผลผมเปิดไปดูส่วนที่1ครับหลักการและเหตุผลหลักการก็คือการยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2534เขียนเหตุผลกำกับไว้น่าสนใจครับมีน้ำหนักโดยบอกว่าโดยที่พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2534มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมการใช้เช็คในการทำธุรกรรมโดยวิธีการกำหนดให้เป็นโทษทางอาญาสำหรับผู้ซึ่งไม่สามารถชำระเงินตามเช็คได้อันเป็นการนำโทษทางอาญามาใช้บังคับกับการผิดนัดทางแพ่งซึ่งไม่สอดคล้องกับมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่กำหนดให้พึงกำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรงและไม่สอดคล้องกับข้อ11ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่กำหนดว่าบุคคลจะถูกจำคุกเพียงเพราะเหตุว่าไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ตามสัญญามิได้สมควรยกเลิกกฎหมายว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ท่านประธานที่เคารพครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าที่ประชุมแห่งนี้และผู้ติดตามการอภิปรายจะต้องพิจารณาและต้องขีดเส้นใต้กำกับชัดเจนก็คือเรื่องของเจตนาในการกระทำความผิดครับท่านประธานครับหลายครั้งครับลูกหนี้สั่งจ่ายเช็คโดยไม่มีเจตนาทุจริตแต่ว่าไม่สามารถเช็คได้ว่าจำนวนเงินเพียงพอกับเงินในเช็คที่ออกไปหรือไม่อันนี้ถือว่าไม่มีเจตนาทุจริตหรือขาดเจตนามิได้หมายความว่าพอกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้เจตนาไม่เกี่ยวนะครับคือคนที่มีเจตนาในการทุจริตก็ยังคงต้องถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายอาญาต่อไปท่านประธานที่เคารพครับโลกก้าวไกลสังคมไทยต้องก้าวทันปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินมากมายครับเรามีฟินเทคเฉพาะผลิตภัณฑ์ทางการเงินครับนอกจากเงินสดเรามีบัตรเดบิตมีบัตรเครดิตดังนั้นถ้าหากว่าเราไม่ปรับเปลี่ยนและไม่ปรับข้อกฎหมายให้สอดคล้องกับปัจจุบันที่สุดครับเราจะมีผู้ต้องหาหรือมีการฟ้องร้องกันทางอาญาถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าเป็นคดีที่ไปรกโรงรกศาลดังนั้นครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราควรจะต้องพิจารณาในส่วนของเจตนาให้ชัดเจนแน่นอนนะครับข้อห่วงใยของเพื่อนสมาชิกผู้ที่อภิปรายก็คือว่าในรายละเอียดเนี่ยยังมีบางจุดนะครับที่อาจจะต้องไปดูในบริบทต่างๆให้ครบถ้วนรอบด้านผมคิดว่าหากทางเจ้าของร่างนะครับหรือทางสภาจะได้มีข้อเสนอใดเพิ่มเติมก็ควรจะเปิดพื้นที่นะครับเพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวนั้นมีผลบังคับใช้ที่ครบถ้วนครอบคลุมไม่เป็นการรีบร้อนเกินไปจนขาดความรอบคอบแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมเห็นว่าในการเตรียมการในเนื้อหาในรายละเอียดทั้งหมดนั้นมีความพร้อมมีหลักการมีเหตุมีผลและก็หวังนะครับว่าจะได้เห็นทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการทำให้กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่แก้ปัญหาและไม่ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบอันเกิดจากการใช้เช็คโดยไม่มีเจตนาทุจริตครับขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นม.6 นะครับของโรงเรียนอำนาจเจริญอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6จากโรงเรียนตาครีประชาสรรค์อำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์ครับยินดีต้อนรับนะครับครับสมาชิกที่ได้เข้าชื่ออภิปรายก็ได้ครบถ้วนทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการใช้สิทธิ์ตามข้อที่75ผู้เสนอมีสิทธิ์อภิปรายสรุปครับเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทั้ง9ท่านที่ได้อภิปรายแล้วก็ถ้าผมจับประเด็นก็คือการอภิปรายของท่านเนี่ยท่านก็สนับสนุนแต่มีข้อห่วงใยผมอาจจะสรุปสั้นๆบางอย่างเป็นข้อห่วงใยเดียวกันคือกรณีที่1เนี่ยท่านกลัวผลกระทบเรื่องความน่าเชื่อถืออยากจะกราบเรียนว่าร่างพระราชบัญญัติยกเลิกโทษอาญาของเช็คพระราชบัญญัติใช้เช็คครั้งนี้เราได้ชี้แจงกับธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารบริษัทข้อมูลบัตรเครดิตให้รับทราบในประเด็นและทั้งหมดก็เห็นชอบตามกฎหมายโดยจะรับไปพัฒนาระบบการเงินเพื่อให้เหมาะสมประเด็นที่เพื่อนสมาชิกได้มีการห่วงใยผมคิดว่าสภาเราเป็นสภาที่เต็มไปด้วยคนปราดเปรื่องดังนั้นผมเห็นสมควรว่าคำชี้แจงต่างๆเนี่ยในชั้นกรรมาธิการก็ควรจะนำเข้าไปเราเปิดพื้นที่กว้างให้อย่างไรก็ตามอยากจะเรียนว่าการตรวจสอบการใช้เช็คในระบบปัจจุบันเนี่ยที่เผยแพร่โดยธนาคารแห่งประเทศไทยในเว็บเราพบว่าปัจจุบันมีการใช้น้อยมากหรือใช้เพียงประมาณร้อยละ 0.2เท่านั้นนะครับอันนี้ก็อยากจะเรียนให้ทราบข้อห่วงใยอีกประการหนึ่งกฎหมายเมื่อใช้บังคับแล้วเจ้าหนี้ไม่ได้ฟ้องแพ่งจะขาดอายุความจะทำอย่างไรอยากเรียนว่ากฎหมายปัจจุบันไม่ได้ปิดกั้นให้เจ้าหนี้ฟ้องแพ่งและหากไม่ได้ฟ้องก็ถือว่าไม่มีความประสงค์ใช้ฟ้องทางแพ่งนะฮะก็ไม่สมควรที่จะถือเป็นกระบวนการพิจารณาทางอาญามาเป็นเครื่องมืออยากจะกลับเรียนว่าในอดีตเนี่ยเราใช้เช็คเพื่อไปดำเนินคดีอาญาแล้วก็จับกุมคนไปอยู่ในห้องขังเพื่อจะบีบให้ยินยอมผมจะยกตัวอย่างอย่างในปี2560เนี่ยผู้ใช้เช็คเนี่ยเลือกใช้ทางคดีอาญาประมาณ 11,687 คดีแต่เลือกใช้ทางแพ่งประมาณพันคดีในปี 61, 62, 63ก็เหมือนกันโดยเฉลี่ย
คือจะใช้เช็คเป็นเครื่องมือในทางคดีอาญาเพราะว่าเมื่อโดนคดีอาญาผู้ถูกจับก็จะต้องเข้าไปอยู่ในห้องขังแล้วปรากฏว่าถ้าเงินประกัน1ใน3สมมุติว่า30ล้านเนี่ยจะเอาเงิน10ล้านมาประกันอย่างไรอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งท่านที่ห่วงใยอีกประการหนึ่งก็คือว่าที่มีการห่วงว่าเรื่องเช็คก็อยากจะเรียนว่าเช็คเนี่ยไม่ได้อยู่ในความหมายข้อมูลเครดิตนะฮะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในความหมายของสินเชื่อซึ่งในกรณีพ.ร.บ.ประกอบธุรกิจข้อมูลบัตรเครดิตข้อมูลเครดิต2545หากจะมีการแก้ไขก็อยากจะให้ไปแก้ไขตอนนั้นทุกท่านที่เป็นห่วงว่าและคดีอาญาทำไงผมเป็นตำรวจมาก่อนนะฮะปกติพอมาแจ้งเช็คก็จะแจ้งช่อโกงประกบไปด้วยเราไม่ได้ห้ามในคดีช่อโกงที่ใช้เช็คมาช่อโกงซึ่งจะเป็นความผิดฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341ครับมีหลายท่านเป็นห่วงว่าคดีที่จำหน่ายออกไปอยากจะให้มีโทษเรามีหลักการของกฎหมายคือปอยามาตรา2ถ้าบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติขึ้นภายหลังการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดต่อไปผู้ที่ได้กระทำก่อนหน้านั้นเป็นอันพ้นจากการเป็นผู้กระทำผิดและถ้าผู้นั้นมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษก็ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำผิดนั้นถ้าลงโทษอยู่ก็ให้สิ้นสุดลงท่านประธานที่เคารพครับก็อยากจะกลับเรียนเพื่อนสมาชิกว่าพ.ร.บ.ยกเลิกเช็คดังกล่าวเรามีเวลาของคณะกรรมาธิการซึ่งผมคิดว่าวันนี้พลวัตในการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะระบบการเงินได้เปลี่ยนไปแล้วดังนั้นผมจึงคิดว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ผมจึงขอชี้แจงครับครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับทางผู้ชี้แจงก็ได้ตอบคำถามในสภาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการลงมติครับขอเชิญเข้าห้องประชุมครับต่อไปจะเป็นการตรวจนับองค์ประชุมนะครับขอเชิญสมาชิกเข้าห้องประชุมและกดแสดงตนครับอันนี้เรายังไม่รีบนะครับก็ท่านใดที่ยังไม่ได้รับบัตรนะครับเนื่องจากจะมีการพิจารณากฎหมาย2ฉบับวันนี้นะครับก็เชิญไปรับบัตรได้นะครับยังให้เวลาเข้าห้องประชุมอยู่นะครับแต่ท่านใดที่เข้ามาแล้วกดปุ่มแสดงตนครับท่านประธานครับ327วรสิทธิ์แสดงตนครับครับ327ครับท่านประธานครับสุริเกียรติเทียนทอง439แสดงตนครับครับสมาชิกครับผมยังไม่ได้รีบปิดนะครับเชิญไปรับบัตรดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะลงมติกันหลายเรื่องนะครับท่านประธานคะ156เทียบจุฑาขาวขำแสดงตนค่ะครับ156ครับขอบคุณค่ะแสดงได้เลยครับท่านประธานครับ274แสดงตนครับครับ274ผมพลตรีจุรพลบุญมาแสดงตนครับหมายเลขครับ444นะครับท่านประธานครับไตรวัฒน์อิ่มใจ137แสดงตนครับ137ครับท่านประธานคะ403สารสนันแสดงตนค่ะ403ครับท่านประธานครับ227ปิยชาติแสดงตนครับท่านประธานครับ368สาตราแสดงตนครับครับ368ไปรับบัตรนะครับทุกท่านครับเดี๋ยวมันจะได้ไม่วุ่นวายนะครับแล้วการลงมติจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับยังไม่รีบปิดนะครับ
ครับยังมีท่านใดไม่ได้แสดงตนไหมครับยังมีสมาชิกทยอยเดินเข้ามานะครับจะรอสักครู่นะครับท่านประธานครับขออนุญาตนิดเดียวครับเพื่อรักษาสิทธิ์เพื่อนสมาชิกกันนะครับผมอรรถกรนะครับก็ได้รับแจ้งจากเพื่อนที่อยู่ข้างบนบอกว่าในห้องก็ยังไม่มีสัญญาณเลยครับก็กรุณาท่านประธานกรุณารอเพื่อนสักนิดหนึ่งนะครับเขาได้ลงมาโหวตกฎหมายสำคัญครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ช่วยเช็คเรื่องสัญญาณในห้องประชุมกรรมาธิการด้วยนะครับท่านประธานครับผมครูมานิตครับท่านประธานฮะพรรคเพื่อไทยจากสุรินทร์เชิญครับท่านผมมาลือกับท่านประธาน2เรื่องในช่วงที่กําลังรอเรื่องที่1นี่ท่านประธานครับระบบเสียงในห้องเนี่ยค่อนข้างแย่มากเลยครับนี่มันเป็นหัวใจของสภาแห่งนี้นะครับคือห้องประชุมท่านลองถามดูนอกจากคนเสียงดังๆเหมือนผมหรือณัฐวุฒิบัวปทุมอย่างนี้ได้แต่คนอื่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอ้อมแม้กระทั่งเสียงประธานเองยังไม่ค่อยได้ยินเลยครับผมคิดว่าช่วงอาทิตย์สุดท้ายก่อนถึงปีใหม่นี่สภาว่างเว้นจากการประชุมเนี่ยเพื่อให้ผู้แทนได้ลงพื้นที่เนี่ยผมว่าต้องมาตรวจสอบเช็คกันใหม่นั่นเป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2นี่สัญญาณการเตือนให้มาลงมติเนี่ยถ้าใครนั่งอยู่ประชุมในห้องกรรมาธิการชั้น4ถ้าห้องไหนไม่เปิดทีวีดูเนี่ยจะไม่รู้เลยครับนอกจากเพื่อนที่โทรขึ้นไปผมคิดว่าไม่ได้เสียหายอะไรหรอกครับเพราะว่าเราไม่ได้เรียกกันบ่อยให้มาโหวตลงมติหน้าที่จะมีสัญญาณดังอยู่ที่ชั้น4เพราะส่วนใหญ่กรรมาธิการจะประชุมอยู่ชั้น4หรือชั้นอื่นแล้วแต่ความเหมาะสมผมคิดว่า2เรื่องนี้สภาหน้าที่จะดำเนินการแล้วก็ปรับปรุงทำครับเพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับการทำงานของผู้แทนและเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอันดับหนึ่งของการทำหน้าที่นะครับท่านประธานครับขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณครับรับทราบนะครับเดี๋ยวเราจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็ปรับปรุงตามข้อเสนอของท่านคุณครูมานิตนะครับครับผมคิดว่าตอนนี้เราแสดงตนกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอปิดการแสดงตนครับขอเชิญแสดงผลครับครับองค์ประชุมตอนนี้416นะครับบวกที่แสดงตนด้วยรวมแล้วนะครับจะเป็น416ครับครบองค์ประชุมครับต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมครับผมขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ.2534พ.ศ.จุดๆๆหรือไม่ครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับผู้ใดเห็นควรรับหลักการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นควรไม่รับหลักการโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงครับท่านประธานครับผมพลตรีตุรพลบุญมาหมายเลข444รับหลักการครับครับ444รับหลักการครับท่านประธานครับผมวรศิษย์กันทินันหมายเลข327รับหลักการครับ327รับหลักการครับเมื่อกี้ผมก็ไม่แสดงอีกทีครับประธานคะ403สรัสนันรับหลักการค่ะ403รับหลักการครับไตวัฒน์อิ่มใจ137รับหลักการครับ137รับหลักการครับครับสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์โหวตไหมครับครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนครับขอเชิญเจ้าหน้าที่แสดงผลครับครับจำนวนผู้ลงมติ418ครับเห็นด้วย418ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง0ไม่ลงคะแนนเสียง0ครับมีมติรับหลักการของร่างพระราชบัญญัตินี้ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านรัฐ